อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทยแอคชั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับย่าเทียนย่าเทียนท่านอยู่ไหนย่าเทียนย่าเทียนย่าเทียนเหรอย่าเทียนย่าเทียนตามไปท่านเป็นไรหรือเปล่าก็ตามหาท่านเทพแย่มีใครจับท่านมาที่นี่เนี่ยฮะตามไปจะมาได้ยังไงตามทางขึ้นเขาเขาพบเศษผ้าชุดท่านก็เลยตามมาแล้วมีคนสะกดรอยไหมไม่มีจะไม่พบใครเลยไม่พบอย่ามาพูดเลยถ้าบาดเจ็บอยู่เขาจะยุ่งกลับไปนะมาเข้าไปไม่ได้นี่พูดอะไรเนี่ยข้าขอโทษจะกลับไปซะเถอะเดี๋ยวทีถ้าเป็นไรไปนี่ไม่ใช่เวลาพูดเล่นนะเรากลับกันเถอะนะไม่ได้ข้าจะเป็นต้องอยู่ที่นี่ข้าเป็นนี่นางมากเหลือเกินข้าเคยทำร้ายจิตใจนางข้าจะทิ้งนางอีกไม่ได้ป้าเมยข้าขอโทษเจ้าดูรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรเนี่ยแล้วนางที่ว่าคือใครกันป้าเมยแม้ข้าจะชอบเจ้าแต่ข้าก็รักนางยิ่งกว่าไหนบอกสินางเป็นใครฮะความจริงนางจะฆ่าข้าแต่ว่านางทำไม่ลงอีกท่านจะช่วยรักษาข้านางดีกับข้าเหลือเกินท่านหลอกข้าท่านโกหกข้าไม่ได้โกหกถ้าข้าไม่คิดว่านางตายไปแล้วข้าคงไม่แต่งกับเจ้าแน่ไม่จริงต้องไม่ใช่แบบนี้นี่นางข่มขู่ท่านท่านถึงพูดใช่ไหมย่าเทียนท่านไม่ต้องกลัวนะมีตระกูลหยางอยู่ไม่มีใครข่มขู่ท่านได้ป้าเมยข้าไม่ได้โกหกเจ้าส่วนที่ติดค้างเจ้าชาติหน้าข้าจะใช้ให้ไม่ได้ท่านต้องไปกับข้าเดี๋ยวนี้เสียใจเขาไปไม่ได้เฮ้ยอย่าสู้กันเดี๋ยวทำร้ายนางท่านยอมตายเพื่อนางเชียวเหรอข้าขอโทษข้าทำร้ายนางมาแล้วครั้งไม่อยากเห็นนางเจ็บอีกท่านทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงเราแต่งงานกันแล้วนะก่อนที่เขาจะรู้จักเจ้าที่ซีเซียดาริสซีเซียท่านเป็นชาวซีเซียเหรอเขาไม่ได้ชื่อหยวนเยอเทียนเขาเป็นเจ้าชายใหญ่ซีซี่ลีหยวนฮ่องอ
หลอกข้าแม่นางหยางเรื่องนี้ข้าเป็นคนก่อข้าจัดการเองปาเมยอย่าเข้ามานะไม่เอานะข้ามีความจำเป็นจำเป็นเหรอเมื่อกี้ท่านไม่ได้พูดแบบนี้นี่ท่านเป็นเพียงหลอกลวงความรักข้ายังหลอกคนตระกูลหยางกับข้าอีมู่เคอด้วยท่านเป็นเจ้าชายซีเซียท่านมาที่นี่เพื่ออะไรกันถูกต้องเหรอข้าเป็นชาวซีเซียแล้วชาวซีเซียต้องเลวไปหมดเลยข้าหนีภัยสงครามเมืองส้มก็เพราะว่าข้าเกลียดสิ่งที่ชาวซีซีกระทำลงไปข้าถึงได้มาอยู่ค่ายมู่เคอร่วมต้านซีซีข้าไม่เชื่อท่านหรอกคนอื่นไม่เชื่อข้าได้แต่ว่าเจ้าต้องเชื่อข้านะก็เพราะข้าเชื่อท่านชื่อเสียงกิตติยศข้าถูกท่านทำลายยับเยินจริงอยู่ข้าเคยชอบพอกับนางแต่คนที่ข้ารักจริงๆคือเจ้าเมื่อกี้นางควบคุมข้าข้าถึงต้องพูดแบบนั้นท่านจะพูดแบบนี้กับข้าได้ก็พูดกับนางเช่นนี้ได้ข้าอยากจะเชื่อท่านอีกเหรอช่างเถอะเพราะข้าไม่ดีเองป้าเมย์ข้าทำผิดต่อเจ้างั้นก็ขอชดใช้ด้วยความตายยอดเทียนป้าเมย์ข้าชอบเจ้าจริงๆแต่ข้าจะให้เจ้าเปิดเผยฐานะข้าไม่ได้ขอโทษด้วยนะภรรยาเจ้ากลับไปค่ายมู่เคอเหรอดาริสเจ้าน่าจะรู้นิสัยข้านะข้าพูดกับป้าไม่ชัดเจนแล้วแม้นางจะเสียใจแต่เรื่องความรักมันฝืนกันไม่ได้ท่านก็ดีแต่ทำร้ายหัวใจคนอื่นจะให้ทำยังไงถึงจะยอมเชื่อข้าถ้าไม่เพราะเจ้าข้าจะผิดใจกับเจ้าพ่อล่ะข้าเป็นราชทายาทไปนานแล้วแต่เพราะเจ้าข้าถึงมาเมืองส้มถ้าจะไม่เชื่อข้าก็ฆ่าข้าซะเลยสิรู้ดีว่าข้าจะไม่ฆ่าท่านถึงได้พูดแบบนี้ถ้าฆ่าข้าตายแล้วเจ้าสบายใจขึ้นเจ้าก็ลงมือเลยดาริสข้ารู้ว่าเจ้ายังรักข้าอยู่กับข้าวที่ส่งมาล้วนเป็นของโปรดของข้าและข้ายังรู้จะแอบใส่ยาถอนพิษในอาหารแม้ตอนนี้ข้าจะเดินพลังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรมากแล้วแต่ว่าเข็มทองยังอยู่ในร่างท่านถ้ามันอยู่แล้วเจ้าสบายใจเข็มทองท่านไม่ต้องเอาออกมาก็ได้ข้าก็ไม่อยากเห็นท่านเจ็บปวดข้าสามารถเอาเข็มออกมาได้แต่ว่าวรยุทธ์ของท่านมันได้ถูกทำลายไปแล้วตอนแรกข้าโกรธแค้นท่านจริงๆข้าไม่รู้ว่าท่านทำไปเพื่อข้าเดี๋ยวนะข้าขอโทษดาริสแม้ข้าจะสูญเสียพลังแต่มีเจ้าอยู่กับข้าข้าก็พอใจแล้วท่านจะกลับค่ายมู่เคอทำไมการแต่งงานก็ยกเลิกไปแล้วพวกเขาก็จริงแต่ตอนเข้ามาตกยากที่เมืองส้มค่ายหมู่เคยให้ที่พักพิงข้าพวกเขามีบุญคุณต่อข้าข้าจะไปต้องไปชี้แจงและอีกอย่างเจ้าพ่อข้าก็ยกบัลลังก์ให้ชายสามไปแล้วน้องสามของท่านยังเด็กอีกทั้งปัญญาอ่อนอีกก็นั่นแหละที่ยังไงข้าก็เป็นชาวซีซีใจคอจะไม่คิดถึงชาติบ้านเมืองได้ยังไงข้าจะต้องกลับไปที่ค่ายมู่คือเปิดเผยฐานะและหวังว่าพวกเขาจ
จะยอมช่วยเหลือข้าใช้กำลังบังคับเจ้าพ่อให้สละบัลลังก์ให้กับข้าท่านยังหลงใหลในอำนาจอยู่อีกเหรอข้าไม่ได้ทำเพื่ออำนาจถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าก็ใช้เข็มทองของเจ้าแทงทะลุหัวใจข้าได้เลยข้าไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ข้าเป็นห่วงท่านเด็กโง่แล้วข้าจะระวังเมื่อข้ากลับไปค่ายมูเคอหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าตามหาคนคนหนึ่งใครคะคนคนนี้ชื่อเยรูเฮานั้นเป็นสามีคนหยางผายฟงเด็กบ้านตระกูลหยางคนคนนี้ปริญญาสูงมากสามารถเป็นประโยชน์กับข้านะแต่ว่าในตอนนี้เขาหายตัวไปส่วนหยางผายฟงพักอยู่ที่เชิงเขาหมู่เคอถ้าเจ้าสะกดรอยนางบางทีอาจจะเจอสามีของนางเมื่อข้าตกลงจะอยู่กับท่านก็ต้องช่วยท่านสิดาริสข้าไม่รู้อนาคตถ้าหากข้ากลับซีเซียไม่ได้ต่อไปข้าจะพาเจ้าท่องไปในยุทธภพแต่ถ้าข้าได้ขึ้นครองราชเป็นเจ้าหลวงข้าสัญญาจะเป็นราชินีของข้าท่านก็รู้นี่ข้าไม่ได้หวังสิ่งใดขอเพียงท่านจำได้ว่าเคยสัญญาอะไรกับข้าก็พอได้จะมาเป็นพันยาข้าถือว่าเป็นบุญของข้าฉะนั้นข้าต้องทำให้เจ้ามีความสุขที่สุดในโลกเจ้าไปก่อนเถอะระวังตัวนะเจ้าก็เหมือนกันนะนายหญิงก็ไม่เชื่อได้เหรอเขาเคยหลอกท่านท่านยังเชื่อเขาอีกเหรอข้าทดสอบใจของเขาแล้วเขาเอาเป็นว่าตอนนี้ข้าเชื่อเขาแต่ถ้าพวกเจ้าสงสัยเขาก็ไปจากที่นี่ได้บอกตามตรงแม้พวกเจ้าไม่อยากอยู่เขาก็ไม่บังคับเพราะตั้งแต่นี้ไปสิ่งที่ข้าจะทำข้าจะทำเพื่อเขาและจะทำเพื่อซีเซียบ้านเกิดของข้านายหญิงถ้าหากหลี่หยวนห้าเชื่อถือได้สิ่งที่ท่านทำก็ไม่ใช่เพียงเพื่อซีเซียเราเองก็อยากจะขับไล่ชาวซีเซียที่บ้าสงครามเพื่อให้ตาส่งกับซีเซียอยู่ยังสันติเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ข้างท่านตลอดไปขอเพียงท่านเชื่อว่าเขาจริงใจกับท่านก่อนแล้วกันพวกเราสองพี่น้องจะไม่พูดอะไรอีกเพราะท่านในสายตาพวกเราเป็นนายหญิงที่ดีมาตลอดอย่าพูดมากนะไปเถอะพี่น้องทั้งสองน้ำใจที่พวกเจ้ามีต่อข้าข้าไม่รู้จะตอบแทนยังไงในเมื่อเราเหมือนพี่น้องกันงั้นต่อไปก็เลิกเรียกข้านายหญิงเรามาสาบานเป็นพี่น้องกันเถอะพี่ใหญ่พี่รองตกลงพี่แปดยังไม่กลับมาอีกโอ้ยกลุ้มใจจังน้องก้าวใจเย็นๆนะเวิร์นกวางพาคนเอาไปตามหาแล้วท่านหญิงกูหญิงน้อยได้ข่าวพี่แปดหรือยังอ่ะยังเลยพี่แปดคงเป็นห่วงหัวหน้าหยวนถึงได้ออกไปตามหานี่ใครเป็นศัตรูกับเย่อทีนนะถึงได้จับตัวเข้าไปนี่หรือจะเป็นพวกซีเซียถ้าเป็นชาวซีเซียทำไมไม่ทำร้ายท่านอาแปดด้วยล่ะแสดงว่าเจตนาของคนผู้นี้ต้องการแค่ตัวเย่อทีนข้ากลับมาแล้วเหมือนกวางธนาผายฟงธนาก็มาเหรอเมื่อกี้ข้าได้รับจดหมายที่ประตูค่ายขอบใจมากนะเหมือนกวางได้ข่าวท่านย่าแปดหรือยังพวกเราหาทั่วภูเขาแล้วแต่ก็ไม่เห็นท่านย่านี่คนอื่นยังตามหาอยู่ผายฟงมีอะไรเหรอเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกเจริญพรมายาสิกาผายฟงสามีของเจ้าจางหนิวบัดนี้อาตมาได้ช่วยไว้
ให้พักอยู่ที่เขาหลิงกวงบนเขาอู่ไถและได้พระธรรมทรงสว่างในจิตใจแต่เสียดายกรรมเก่าของเขายังไม่หมดยังทุกข์ทรมานจิตใจยังสับสนเมื่อเห็นหนังสือนี้แล้วขอให้สีการีบเดินทางมาที่วัดจากอาตมาปู่คง2วันแล้ว2วันเต็มๆยังไม่เห็นป้าเมยกลับมาเลยถ้ายังไงเราระดมกันออกไปหาเถอะหลายๆคนอาจจะหาเจอดีไหมเรียนผู้หญิงผู้นายก็ได้รับบาดเจ็บเพิ่งกลับมาถึงเยอะเทียนท่านลุงหยวนนี่เกิดอะไรขึ้นเร็วเข้าพยุงเข้ามานั่งลงเยอะเทียนนี่ใครทำร้ายเจ้าถึงขนาดนี้คนก็หอเอกภาพบาดแผลจะเป็นไรมากไหมพวกเขาใช้วิธีสกปรกทำลายพลังยุทธ์ของข้าข้าหยวนเยอะเทียนขอสาบานถ้าข้าไม่ตายก็ต้องแก้แค้นนะพวกหอเอกภาพนี่ช่างร้ายกาจนะเยอะเทียนเจ้าเป็นคนของตระกูลหยางแล้วเราต้องช่วยเจ้าแก้แค้นแน่หลายวันมานี่พวกเขาขังข้าไว้ในถ้ำทรมานข้าจะให้ข้าจำนนแต่ว่าข้าก็ไม่ยอมตอนหลังพอสบโอกาสข้าก็หนีพ้นเงื้อมมือของพวกมันมาได้ท่านลุงหยวนไว้ท่านหายดีซะก่อนแล้วพาข้าไปช่วยท่านแก้แค้นนั่นสิถ้าขุนเขายังอยู่ไม่ต้องกลัวไร้ฟืนตอนนี้สำคัญจะต้องรักษาตัวให้หายก่อนจริงสิป้าเมย์เยอะเทียนตั้งแต่เธอถูกพวกเสี้ยจับไปน้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวันก่อนน้าแอบออกจากค่ายโดยไม่บอกใครคิดว่าคงจะไปหาเจ้าแต่บัดนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยเพราะข้าคนเดียวข้าจะไปตามหานางท่านลุงหยวนท่านเองก็บาดเจ็บมาจะไปได้ยังไงลูกน้าเป็นพันยาข้าก็ต้องออกตามหานางใจเย็นก่อนสิความรู้สึกเจ้าพวกเราเข้าใจนะอย่าห่วงเลยไม่ว่ายังไงเราต้องตามท่านอาแปดกลับมาได้แน่โยเทียนเจ้าบาดเจ็บสาหัสกลับมาเรื่องตามหาป้าเมื่อยไว้เป็นหน้าที่กุ้ยอิงเถอะเพื่อป้าเมื่อยแล้วจะต้องรักษาตัวให้ดีที่พระจอนเจ้าไม่สับสนนะถ้าทำตามที่ข้าบอกกินยาเช้าเย็นรักษาบาดแผลภายในเชื่อว่าคงหายในไม่ช้าขอบคุณท่านประมุขแต่ข้าสูญเสียพลังยุทธ์ไปหมดต่อให้แผลหายแล้วก็เหมือนคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่าเพิ่งท้อใจสิอาการของเจ้าไม่เลวร้ายอย่างที่เจ้าคิดนะไหนขอข้าดูแผลหน่อยพักให้มากๆแล้วจะให้คนเอายามาให้ขอบคุณท่านประมุขพี่แปดน้องแปดพี่แปดน้องแปดท่านย่าแปดท่านลุงหยวนปลอดภัยกลับมาแล้วท่านอยู่ไหนเราเป็นห่วงท่านมากนะน้องแปดพี่แปดน้องแปดได้ยินที่ข้าเรียกไหมน้องแปดน้องแปดนี่ที่ติดผมของท่านยาแปดนี่พี่แปดเอ๊ะน้องแปดโอ้น้องแปดจริงๆด้วยน้องแปดยาแปดน้องแปดพี่แปดน้องแปดหัวหน้าหยวนหัวหน้าหยวนขอมาหัวหน้าหยวนพวกเขาพบนางแปดแล้วผู้หญิงน้อยกำลังรักษาให้อยู่ท่านลุงหยวนเยอะเทียนป้าเมื่อยเป็นยังไงบ้างท่านแม่กำลังเดินลงปลารักษาสั่งห้ามให้ใครเข้าไปไม่ได้นะนี่จะเข้าไปไม่ได้นะท่านเข้าไปได้นะเดี๋ยวจะทำให้ท่านแม่เสียสมาธิไม่ได้ข้าจะไปหานางลุงหยวนป้าเมื่อยเข้าไปได้นะท่านเข้าไปได้นะอย่านะอย่าป้าเมื่อยเข้าไปไม่ได้นะท่านลุงหยวนอย่าเข้าไปป้าเมื่อยไม่ได้นะเดี๋ยวผมป้าเมื่อยให้ได้จะเย็นเย็นป้าเมื่อยป้าเมื่อยจะเป็นยังไงบ้างป้าเมื่อยท่านลุงหยวนอย่าทำแบบนี้สิจะยังเข้าไปได้นะท่านลุงหยวนเยอะเย็นเย็นสิจะทำแบบนี้หยวนเชื่อเราเถอะนะจะเย็นเย็น
ป้าไม่เขาบอกแล้วว่าห้ามเข้ามารบกวนไงทำไมไม่เชื่อล่ะขอโทษท่านประมุขข้าห่วงป้าเมื่อยมากนาเป็นยังไงบ้างพ้นขีดอันตรายแล้วเมื่อกี้พระเจ้าเอกอะโวยวายทำให้ลมปลายของนาแตกซ่านแต่ก็ดีที่ช่วยขับเลือดช้ำออกมาได้ป้าเมย์ป้าเมย์จะเป็นยังไงบ้างใครทำร้ายเจ้าเจ้าร้อนใจไปก็เท่านั้นให้นางพักผ่อนก่อนเถอะตอนนี้แม่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่บาดเจ็บภายในสาหัสอาจจะพลิกผันได้จะรอดหรือไม่ต้องรอดูอีก 2-3 วันท่านลุงหยวนให้ท่านย่าแปดพักผ่อนเถอะพวกเราออกไปก่อนเถอะท่านแม่ท่านป้าทุกท่านข้ามีเรื่องจะคุยด้วยค่ะไปเถอะท่านลุงหยวนหานางได้ยังไงฮะเจ้าว่ายังไงนะอะไรเด้อข้าสันนิษฐานว่านางคงจะตกจากที่สูงฉะนั้นส่วนที่เจ็บที่สุดก็คือขาข้าไม่เอาไหนเพราะข้าคนเดียวข้าเป็นสามีของนางแต่กลับคุ้มครองนางไม่ได้เย่อเทียนเรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยวนะอย่าตำหนิตัวเองเลยท่านอาแปดฟื้นเมื่อไหร่พวกเราจะเอ่ยเรื่องนี้ต่อหน้านางนะเดี๋ยวนางจะรับไม่ได้นะคะน่าสงสารป้าเมยจริงๆไทจีนจริงนั่นแหละเสียดายที่อาแปดรักเจ้าเจ้ากลับทำได้ลงคอทำไมต้องฆ่านางด้วยมีดแบบนี้เหมือนมีดที่ฆ่าพ่อข้าไม่มีผิดเลยที่แท้จริงเองข้าโดนเจ้าหลอกมานานขนาดนี้เชียวเสียทีพ่อข้าเอ็นดูเจ้าเหมือนลูกแต่เจ้ากลับเร็วยิ่งกว่าเดรัจฉานท่านประมุขไม่ใช่ข้านะท่านประมุขข้าไม่ได้ทำมันจะปากแข็ง
นึกว่าปฏิเสธแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เหรอถ้าครั้งนี้จะไม่จนตรอกก็คงไม่เสี่ยงไปฆ่าท่านย่าแปดหรอกทำให้พวกเราจับได้นี่แสดงว่าจะต้องมีความลับบางอย่างที่ท่านย่าแปดรู้เข้าใช่ไหมคนทำลายวรยุทธเจ้าคือแม่นางไปหัวก็เดาถูกใช่ไหมแผลที่หัวไหล่เจ้าเกิดจากรอยเข็มบุปผาเจ้าคงไม่นึกนะสิว่าคนที่ใช้อาวุธลับชนิดนี้จะเป็นเพื่อนข้าเจ้าปกปิดข้าไม่ได้หรอกเจ้าบอกว่าคนทำร้ายเจ้าคือพวกหอเอกภาพถ้าเป็นพวกมันจริงเมื่อทำลายวรยุทธเจ้าแล้วเจ้าก็ไร้ประโยชน์สำหรับพวกมันจะเก็บเจ้าไว้ทำไมอีกฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นข้าก็เริ่มระแวงในตัวเจ้าพยายามป้องกันและแล้วหางจิ้งจอกของเจ้าก็โผล่ออกมาจนได้ยังไงก็ตามบัญชีที่ข้าทันตาเราต้องคิดกับเจ้าแน่ครั้งนั้นเจ้าฆ่าพ่อข้าอย่างเลือดเย็นวันนี้กรรมสนองเจ้าแน่ป้าเมยพี่แปดน้องแปดน้องแปดป้าเมยป้าเมยจะฟื้นแล้วเหรอเนี่ยธัญญาแปดไทยจีนก็อย่าร้องฟื้นมาก็ดีแล้วนะไทยจีนนิ่งซะลูกหลานตระกูลหยางต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้พี่แปดบอกเขาเร็วค่ะใครเป็นคนทำร้ายพี่เจ้าเดรัจฉานหยวนเยื่อเทียนใช่ไหมความจริงเป็นชาวซีเซียเขาหลอกลวงข้าเขาหลอกข้าท่านว่าเขาเป็นชาวซีเซียหรือแล้วก่อนจะมารู้จักข้าเขาก็มีผู้หญิงอื่นอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นหน้าตาสะอาดบริสุทธิ์คางแหลมชอบใส่ชุดขาวใช่ไหมเจ้ารู้ได้ยังไงหยวนเยื่อเทียนตั้งแต่วันแรกที่เข้าค่ายมู่เคิร์มันก็เจตนาจะหลอกใช้พวกเรามันช่างโหดเหี้ยมนะน้องแปดไม่ต้องห่วงนะกุ้ยอิงจับตัวมันไว้แล้วเมื่อมันรู้ว่าเราช่วยเจ้ามาได้มันคงกลัวเจ้าแพร่งพรายความลับก็เลยแอบจะมาฆ่าเจ้ามันช่างอำมหิตโหดร้ายนักถ้าไม่เพราะกุ้ยอิงรู้ทันป่านนี้พี่ตายคามือมันแล้วจนชั่วก็จะฆ่ามันก็จะฆ่ามันน้องแปดท่านย่าแปดป้าเมยนี่ขาข้าขาของข้าทำไมขาข้าไร้ความรู้สึกล่ะกุ้ยอิงไหนบอกสิขาข้าเป็นอะไรไปน้องก้าวน้องก้าวจะบอกข้าสิวันกว่าแม้แต่เจ้าก็ปิดข้าเหรอป้าเมยแม่จะมองเจ้าเองชีวิตเจ้าน่ะโชคดีที่กุ้ยอิงช่วยไว้ได้แต่ขาของเจ้าอาจจะขาท่านเพียงแต่สูญเสียความรู้สึกชั่วคราวน่ะถ้ารักษาให้ดีจะต้องหายแน่นะท่านต้องหายแน่ท่านต้องเข้มแข็งไว้สิป้าเมย
กุยอิงรับปากข้าว่าต้องให้ข้าฆ่ามันกับมือคุกเขานี่วันเยื่อเทียนพ่อข้าเมตตาเจ้าเหมือนลูกหลานเขาไปล่วงเกิดอะไรเจ้าเจ้าถึงต้องเอาชีวิตเขาใครขัดขวางทางข้าข้าก็ฆ่ามันเข้าใจไหมไอ้เลวไปพูดมากแล้วจะการตามกฎฆ่ามันเลยตัดหัวมันเมื่อมันยอมรับเป็นชาวซีเซียและเป็นคนฆ่าประมุขงูวันนี้เราก็เอามันไว้ไม่ได้ใช่เอาไว้ไม่ได้ครับสร้อยเลยเจ้าเป็นไส้ศึกซีเซียที่วางแผนแทรกซึมเข้ามาในค่ายเรางั้นหัวหน้าหลิงถ้ำชิงฟงต้องถูกเจ้าฆ่าแน่ใช่แล้วจะทำไมถูกให้ค่ายหมู่เคอขุนศึกตระกูลหยางล่ะทุยสุดท้ายก็ถูกฆ่าหลียุนห้าวปั่นจนหัวหมุนสะใจจริงๆมาแล้วจะสะใจพอดีคุณถอยเรือซ้ำต่ำช้านี่เจ้าที่แปดไม่เอานะจะมันเดรัจฉานทำร้ายพี่ข้าถึงขนาดนี้จะตายอยู่แล้วยังหัวเราะได้อีกได้จะเพิ่งดีใจขอให้พวกเจ้าฆ่าข้าเยลูเฮานั้นก็ต้องแก้แค้นแทนข้าพวกเจ้ามันงี่เง่าข้าใช้อุบายเพียงแค่นิดเดียวพวกเจ้าก็บีบคั้นจนนิสัยมารของมันปรากฏอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคนที่ทำร้ายไทจินครั้งนั้นคือเจ้าถูกต้องเสียดายที่พวกเจ้ารู้ช้าไปเอาตัวออกไปไปได้ไหมได้ไหมเร็วใช่ได้พอพวกเขาจะชั่วจิ้มตาแน่เหรอกฎของยุทธภพข้อแรกคือฆ่าคนทรยศ2ฆ่าจนถอยลามุก3ฆ่าคนที่ฆ่าเพื่อน4ฆ่าคนที่บริสุทธิ์วันนี้ต่อหน้าท่านทั้งหลายหยวนเย่อเทียนทำผิดมหันต์ควรต้องโทษประหารเพื่อบวงสรวงวิญญาณประมุขมู่และพี่น้องที่ล้มตายเพราะฝีมือมันอัญเชิญดาบศักดิ์สิทธิ์ครับยางฮูหยินอย่าบังคับให้ข้าลงมือนะทำไมต้องช่วยมันท่านฆ่าเขาไม่ได้มันเป็นโจรซีเซียคิดจะล้มล้างต้าซ่งจะรู้ไหมเราต่างทำเพื่อบ้านเมืองของตัวเองในสายตาชาวซ่งชาวซีเซียอย่างเราล้วนเป็นศัตรูทั้งนั้นเจ้าก็เป็นชาวซีเซียเหรอ
เมื่อน้ำผึ้งเดือดแล้วเขาก็ต้องการให้น้ำผึ้งเย็นตัวโดยเร็วดังนั้นก็หยิบพัดมาพัดโบกอยู่เหนือกระทะแต่ว่าเขาลืมไปว่าไฟในเตาน่ะมันยังคงลุกโชนอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าไม่ดับไฟในเตาก่อนน้ำอาตมาได้มีจดหมายไปเชิญคนผู้นี้มาคำนวณเวลาดูแล้วคนผู้นี้คงกำลังเดินทางขอเพียงอันหนิวแก้ปมในใจปมสุดท้ายได้อาตมาก็จะวางใจอย่างแท้จริงทางเดียวที่ขึ้นเขาอู่ไทยได้เหรอใช่แต่ถ้ามันขาดก้อนหินมาปิดเนอะอย่าไปเลยแม่นางมันอันตรายมากนะแม่นางอย่าไปเลยเธอผายฟงนะตาซือเชิญทำพิธีต่อครับอย่านะอันนี้ข้าอุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามาที่นี่แล้วทำไมเจ้าถึงใจร้ายพยายามแม้แต่จะมองข้าค่ะแล้วเจ้าลืมแล้วว่าเราฝ่าฟันมาขนาดไหนถึงได้อยู่ด้วยกันแล้วทำไมยอมแพ้ง่ายๆทำไมทิ้งข้าไว้ไม่เหลียวแลแต่สิครับเชิญท่านปองผมเถอะครับไม่ได้นะทำไมจะใจร้ายแบบนี้เอาสิ
ราสิ้นสุดแล้วข้าก็จะไปด้อย